พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนกลางนครนิวยอร์กเขามีนิทรรศการที่เขาสร้างบรรยากาศคุณอามของพระราชวังแวร์ซายสมัยก่อนให้เข้าไปสัมผัสจัดแสดงประวัติศาสตร์แล้วนี่ฮะมีท่านทูตโกษาธิบดีปานที่ครั้งหนึ่งเยือนเวร์ซายเนี่ยมีการจัดแสดงเสียงบันทึกการเล่าเรื่องจากประชาชนในยุคนั้นบอกประสบการณ์เมื่อได้เห็นภายในพระราชวังครั้งแรกด้วยแล้วก็นี่แหละครับในส่วนหนึ่งของการจัดแสดง The Overseas Embassies หรือว่าราชทูตจากต่างแดนก็มีการนำเสนอเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยรวมอยู่ด้วยก็คือเมื่อครั้งที่คณะราชทูตไทยนำโดยท่านทูตโกษาธิบดีปานเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14เมื่อปีพ.ศ.2229โดยมีการจัดแสดงภาพท่านโกษาปานแล้วก็การจำลองเครื่องราชบรรณาการที่นำไปถวายฮะใครเห็นนะโดยเฉพาะคนไทยก็ภาคภูมิใจนะที่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้ถูกบรรจุนะฮะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่นครนิวยอร์กเราก็เพิ่งฉายสารคดีนะฮะเรื่องนี้ไปทางนิว18ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับละครเรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยเป็นกระแสที่ผ่านมานะครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18 News 18